สวัสดีครับพรีวิวเกมก่อนแข่งขันประจำวันที่27 เมษายน 2566รอบรองชนะเลิศรายการ World Championship 2023ณ Crucible Theatre เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษสายบนลูก้าเบเซลพบสีเจฮุยเส้นทางของลูก้าเบเซลเริ่มจากตัวยืนอันดับ9รอบ32คนชนะริกกี้วอร์เดน10-9เฟรมรอบ16คนชนะมาร์คเจวิลเลียม13-11เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศชนะรอนนี่โอซูลิแวน13-10เฟรมเส้นทางของสีเจฮุยเริ่มจากตัวยืนรอบคัดเลือก2ชนะฟอร์เรนนูเบิล10-7เฟรมรอบคัดเลือก3ชนะทอมฟอร์ด10-5เฟรมรอบคัดเลือก4นัดตัดเชือกชนะจอร์แดนบาว10-7เฟรมซึ่งทำให้สีเจฮุยผ่านเข้าไปเล่นใน Crucible Theatre ครั้งแรกในการเล่นอาชีพรอบสาย2คนเจอคู่ปรับเก่าชอนเมอร์ฟี่เอาชนะไป10-9เฟรมรอบ16คนชนะโรเบิร์ตมิลกิน13-7เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศชนะแอนโทนีแม็กกิล13-12เฟรมซึ่งทำให้สีเจฮุยผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศใน Crucible Theatre อายุน้อยที่สุด27ปีและเป็นครั้งแรกในการเล่นอาชีพที่เข้ามาเล่นใน Crucible Theatre และทะลุผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศประวัติการพบกันไม่เคยเจอกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาลูก้าเบเซลแข่ง46นัดชนะ29แพ้15เสมอ2ครั้งสีเจฮุยแข่ง33นัดชนะ20แพ้11เสมอ2ครั้งเทียบเคียงจากสถิติแล้วเป็นที่น่าทึ่งมากว่าสีเจฮุยทำผลงานดีมากมีออร่าจับเข้ามาเล่นในCrucible Theatreครั้งแรกผ่านทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศฟอร์มกำลังพีคสุดขีดน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกส่วนลูก้าเบเซลสร้างผลงานที่สุดทึ่งอึ้งไปทั้งโลกด้วยการคว่ำรอนนี่โอซูลแวนอย่างลากคาบชนิดเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกความแม่นยังอยู่ในพิกัดถ้าเล่นกับกุมารจีนสีเจฮุยต้องแทงให้ขาดถ้าไม่ขาดระวังโดนปล้นสายล่างมาร์คเซลบี้พบมาร์คอัลเลนเส้นทางของมาร์คเซลบี้เริ่มจากตัวยืนอันดับ2รอบสาย2คนชนะแมทธิวเซล10-8เฟรมรอบ16คนชนะแกลลี่วินสัน13-7เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศชนะจอห์นฮิกกิน13-7เฟรมเส้นทางของมาร์คอัลเลนเริ่มจากตัวยืนอันดับ3รอบสาย2คนชนะฟานเซนยี่10-5เฟรมรอบ16คนเอาชนะสวดบิงแฮม13-4เฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะแจ็คโจน13-10เฟรมประวัติในการพบกันเคยเจอกัน22ครั้งเซอร์บี้ชนะ11ครั้งอัลเลนชนะ11ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ British Open 2022รอบก่อนรองชนะเลิศอาเลนชนะ5-3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คเซลบี้แข่ง65นัดชนะ42แพ้23ครั้งมาร์คอาเลนแข่ง59นัดชนะ45แพ้13เสมอ1ครั้งเทียบเคียงจากสถิติแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะมีผลแพ้ชนะเท่ากัน11ครั้งแต่มาร์คเซลบี้ยังเป็นต่อเล็กน้อยยิ่งไม่เจอกันในรูปแบบเกมยาวซึ่งเป็นทางของมาร์คเซลบี้ที่แทงได้ยันหว่างมาร์คอาเลนต้องอาศัยลูกอึดยืนระยะให้อยู่ดักรอจังหวะ2แล้วเก็บแต้มเก็บเกมให้ได้จึงจะมีโอกาสชนะสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรับเงินรางวัล 200,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้านบาทส่วนผู้ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือประมาณ4ล้านบาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ